าไปดูอีกหนึ่งความคืบหน้าอีกหนึ่งคดีที่เกิดขึ้นที่ขอนแก่นที่ตอนนี้คนที่ชื่อว่าเบนซ์นะคะหรือว่าแบงค์เทพรักษ์เรียกว่าเป็นขาใหญ่เลยล่ะค่ะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็มีคลิปนี้ที่ไปตบหน้าคุณยายวัย60ปีก่อนหน้านี้ก็มีการโต้เถียงชี้หน้ากันด้วยในติ๋มใช่ไหมเจ้าของร้านขายของชำนี่แหละค่ะอายุ17ปีเท่านั้นนะฝ่ายชายตบเข้าไปคือเรียกว่าตบแบบแรงล่ะค่ะจากนั้นคุณยายวัย60ปีเขาเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยค่ะแล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านรับซ่อมแอร์รถยนต์บริเวณชุมชนเทพรักษ์ริมทางรถไฟเขตเทศบาลนครขอนแก่นบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ทั้งหมดค่ะที่เราเห็นก็เป็นวัยรุ่นชายอายุ17ปีเท่านั้นฉายาของเขาก็คือแบงค์หรือว่าเบนซ์เทพรักษ์ค่ะยืนเนี่ยชี้หน้าหญิงสูงวัยพร้อมกับด่าทอด้วยสุดท้ายก็ใช้มือข้างขวาตบเข้าที่บริเวณใบหน้าจนคุณยายวัย60ปีเกือบจะล้มลงไปเลยนะคะซึ่งในช่วงเกิดเหตุแม้ว่าจะมีวัยรุ่นคนอื่นๆที่อยู่ด้วยกันได้แสดงท่าทีเข้ามาห้ามปรามแล้วแต่ว่าชายคนนี้ก็ยังชี้หน้าแล้วก็ด่าทออย่างไม่ยอมเลิกราค่ะก่อนที่ทั้งหมดก็จะเดินหายเข้าไปในซอยซึ่งระหว่างที่เดินไปในซอยเนี่ยไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วนะคะกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะพลเมืองดีมาพบร่างของหญิงสูงวัยคนหนึ่งทราบชื่อต่อมาก็คือนางวนิดาแพรนุ่นอายุ60ปีเป็นแม่ค้าร้านขายของชำในชุมชนเทพรักษ์ก็คือคุณยายที่อยู่ในคลิปเนี่ยแหละค่ะสภาพไปถึงก็คือนอนแน่นิ่งเลยชีพจรเต้นอ่อนและมีเลือดที่บริเวณปากและใบหน้าคนที่เขาเห็นพลเมืองดีเลยรีบแจ้งกู้ภัยให้นำส่งโรงพยาบาลก่อนที่คุณยายท่านนี้เขาจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะพอไปสอบถามเจ้าของร้านซ่อมแอร์รถยนต์นะคะคือนายวินัยอินทรักกันหาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าช่วงเวลาเกิดเหตุตัวเองยังไม่ได้เปิดร้านแต่ว่าได้ยินเสียงคนทะเลาะกันแล้วก็คิดว่าไม่มีเหตุร้ายอะไรเพราะว่านายวินัยบอกแถวนั้นเนี่ยทะเลาะกันแทบทุกวันตัวเองได้ยินทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าพอมาเปิดร้านค่ะก็พบกับศพของคุณยายวนิดาตอนนั้นนอนแน่นิ่งอยู่ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือแต่สุดท้ายก็ไม่ทันการค่ะ 6:30 โดยประมาณนี้แหละก็เปิดบ้านออกมาเห็นยายในซอยนี่แหละคนนึงจะยืนอยู่ตรงนี้ผมก็เปิดประตูแล้วก็เอาไม้กวาดล้างขยะออกมาอย่างนี้แหละครับทีนี้ผมก็เลยถามว่าเอ้าใครเป็นไรแกบอกว่ายายติ๋มเอ้ายายติ๋มเป็นไรก็เราก็แจ้งในเจ้าหน้าที่เขายังแกบอกว่าแจ้งแล้วพอแป๊บนึงรถกู้ภัยก็มาผมก็มาจับแขนแกผมเดินอ้อมมาหัวใจตรงนี้ขาขามาอย่างนี้สภาพของคุณป้าแกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับนิ่งเลยเหลืองซีดเลยหน้าบวมเลยครับมีร่องรอยการทำร้ายร่างกายมีแผลตรงนี้นี่ครับทับดอกไม้ตรงนี้แล้วก็เลือดปากเลือดจมูกออกครับเป็นน้ำลายออกมาเป็นเลือดพูดออกมาผมก็มาจับแขนยาติ้มอย่างนี้มีสติไหมครับตอนนี้ไม่มีเลยนิ่งเลยส่วนทางด้านของตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นนะครับโดยพันตำรวจเอกจำลองสุวรักษ์ครับท่านผู้กำกับสภ.เมืองขอนแก่นท่านก็บอกว่าตอนนี้นะได้มีการขออนุมัติศาลออกหมายจับในเบนซ์แล้วนะฮะข้อหาฆ่าผู้อื่นทำร้ายร่างกายจนถึงแก่ความตายนะฮะแล้วก็จากข้อมูลเบื้องต้นท่านผู้กำกับบอกว่าในเบนซ์เนี่ยเกิดความโมโหเนื่องจากไปขอเงินคนในครอบครัวของตัวเองแล้วไม่มีใครให้คนในครอบครัวบอกกับนายเบนซ์ว่าไม่มีเงินจะให้นะครับเพราะเอาไปให้ยายติ๋มยืมหมดแล้วนายเบนซ์ก็เลยไปทวงเงินกับยายติ๋มเพื่อจะนำเงินมาใช้จ่ายแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ใช้ความรุนแรงจนยายติ๋มเสียชีวิตในท้ายที่สุดนั่นเองนะครับส่วนทางฝั่งของลูกชายยายติ๋มก็บอกว่าทางคุณแม่เนี่ยนะฮะปรากฏว่าทรัพย์สินหายไปสร้อยคอทองคำหนัก50สตางค์สร้อยข้อมือหนัก50สตางค์นะฮะหายไปเหลือเพียงแค่แหวนพระที่นิ้วมือเท่านั้นส่วนสภาพศพเนี่ยแพทย์ก็บอกว่าคุณแม่เสียชีวิตเนื่องจากว่าซี่โครงหักหลายซี่กระโหลกศีรษะด้านซ้ายแตกร้าวนะครับนี่แหละฮะคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณยายติ๋มสังคมก็ถามว่าโอ้โหเด็กเพิ่งจะอายุ17ปีแต่ทำกับยายอายุ60ได้ขนาดนี้ไปตรวจสอบดูเนี่ยพบว่าในเบนซ์หรือในแบงค์คนนี้นะฮะมีประวัติเคยข้องเกี่ยวกับคดีลักทรัพย์มาก่อนนะฮะแล้วตอนนี้ทางตำรวจเองก็ออกหมายจับแล้วด้วยนะครับแต่ล่าสุดนะคะตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นก็ออกหมายจับในแบงค์หรือว่าในเบสเทพรักษ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตายขณะนี้ตำรวจกำลังติดตามตัวอยู่อย่างใกล้ชิดคาดว่าผู้ต้องหายังคงหลบหนีอยู่ภายในจังหวัดขอนแก่นค่ะนะครับเมื่อเกิดเหตุพนักงานสอบสวนและชุดสืบสวนนะครับได้ลงไปที่กระเดดทันทีนะครับพนักงานสวนก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานนะครับจนทราบรู้ตัวผู้กระทำความผิดนะครับ
และชุดสืบสวนก็ได้รับหมายจับจากศาลตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามจับกลุ่มผู้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่องครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง